สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ็บปวดกันบรรยายเมกวินัยไกรบุตรลุ้นยาเหลือ4เม็ดจะออกสภาพไหนลูกคือกำลังใจที่สำคัญเมกวินัยไกรบุตรเผยถึงอาการป่วยโรคตุ่มน้ำพองหลังมีอาการหน้ามือเท้าบวมขึ้นมาลุ้นยาเหลือ4เม็ดจะออกมาสภาพไหนจะขึ้นตุ่มเยอะหรือไม่ภาวนาอย่ามาเยอะเลยเหนื่อยล่าสุดเผยกับนายเอนเตอร์เทนว่าพิษยาสเตอรอยไม่ทำให้ตุ่มขึ้นมาใหม่แต่ส่งผลให้มือเท้าและหน้าบวมตอนนี้หมอให้กินยาวันละ4เม็ดเจ้าตัวห่วงลดยาแล้วตุ่มจะเพิ่มขึ้นหรือไม่หากดีขึ้นจะปรับยาลดลงอีก7วันตุ่มลดลงออกกำลังกายได้อาการบวมลดลงแสดงว่าผ่านช่วงยาคือหัวเลี้ยวหัวต่อลดยาถ้าเหลือเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดแล้วคือเราผ่านใกล้หายส่วนผิวหนังที่สีคล้ำลงเชื่อว่าหากหายป่วยจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอาการป่วยทำให้งานวงการสะดุดเมกถึงกับต้องมาหันขายของออนไลน์เป็นรายได้หลักทั้งนี้ไม่ท้อหมดค่ารักษากว่า2ล้านบาทแล้วอย่างไรก็ตามตอนนี้ครอบครัวคือเป็นกำลังใจสำคัญหลักโดยในขณะให้สัมภาษณ์ลูกสาวก็คอยมากอดและหอมให้กำลังใจพ่ออยู่ข้างๆด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ